ับแรกถ้าคุณจะเป็นนักบาสหรือนักวอลเลย์ทีมชาติถ้าคุณสูง160คุณไม่ได้ขับตัวเข้าทีมอะไรเลยนะคะครับมันกระทัดเชื่อมโยงกันตรงไหนเออนะฮะไม่แล้ววิธีการตอบคำถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยถูกไหมโดยคนที่ตอบคำถามคือรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไม่รู้เรื่องไงประเด็นคือง่ายๆคือไม่รู้เรื่องแล้วก็มีวิธีคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่แคบมากใช่ไหมหลังท้ายอะไรพวกนี้การขายสินค้าถูกไหมก็คือขายก็ได้อะแต่มันต้องเป็นอะไรที่อย่างที่พี่แขกบอกคือมันร่วมสมัยในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นทางคุณเท่าพิภพนะฮะลิ้มจิตรกรซึ่งเป็นส.ส.กรุงเทพจากก้าวไกลเนี่ยนะครับอภิปรายภาพประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภาพรวมนะครับบอกว่าตนนั้นเนี่ยจะมีการเสนอนโยบายที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะฮะกระสุนที่ว่านั้นก็คืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับโดยคิดจากนโยบายนอกเข้าในนะฮะซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องจักรในการเปิดตัวเครื่องจักรใหม่ๆตัวใหม่ๆในทางเศรษฐกิจก็คุณให้พบก็ยกตัวอย่างนะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่ได้ขายแค่ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปก็อย่างทราบกันดีเราพูดเรื่องนี้มาบ่อยก็คือเขาขายเรื่องราวของที่นั้นๆนะให้มันซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศอื่นๆโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนะแล้วคุณเท่าก็บอกว่าถ้ามาดูเมืองไทยนะครับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11และ12เมื่อปี2555ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เขียนไว้แต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะไม่มีการส่งเสริมที่เป็นระบบงบประมาณไม่เพียงพอนะฮะและจากงบปี66เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมรับไปเต็มๆชนิดที่เรียกว่าพี่ใหญ่ขวางซอย 6,700 ล้านบาทแต่มีงบในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ถึง300ล้านบาทขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอลต้องพัฒนาเรื่องนวัตกรรมได้ไปไม่ถึง300ล้านบาทส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เงินไม่ถึง300ล้านบาทและมีแนวโน้มนะครับโดนตัดงบอีกเรื่อยๆประเทศไทยใช้เงิน400ล้านบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือคิดเป็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นแกบอกต่อให้เรามีงบมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เพราะการจะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแรกคือต้องมีเสรีภาพถ้าประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบกดขี่ประชาชนด้วยพรกฉุกเฉินความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็คุณเท่าพิภพยังบอกว่ารัฐต้องเป็นผู้ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะฮะต้องไม่ลงมือทำเพราะหากลงมือทำเราก็จะได้หนังประเภทที่ว่าโทษนะในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยลบกับพม่าแล้วก็ตอนจบเนี่ยผมสปอยเรียกว่าไทยก็ชนะตลอดมันจะออกมาเป็นในแนวเนี้ยนะมีสสหลายคนที่อภิปรายเรื่องนี้เมื่อวานก็เป็นสสจิราพรสินธุไพรที่พูดเรื่องงบของ OKMD ต่างๆที่มันเกี่ยวพันกับการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันนี้คุณเท่าพิภพก็พูดแล้วก็แม้กระทั่งสสของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคุณวัฒนยาครับก็พูดใช่มั้ยคะมาดามเดียใช่มั้ยฮะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเรื่องของการเนี่ยหลังจากไปศึกษางบปี66แล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานร่วมซอฟต์พาวเวอร์ของภาครัฐแบบต่างกระทรวงต่างคนต่างทำใช้งบกระจัดกระจายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยว่าเรากำลังจะทำอะไรทำอย่างไรและทำไปเพื่ออะไรก็เสนอให้ภาครัฐก็พิจารณาทบทวนในส่วนนี้ด้วยนะฮะโดยบอกหนึ่งฮะบอกให้เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ให้ถูกต้องก่อนสองกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะฮะครับอย่างในเมืองนอกเนี่ยนะครับอย่างเช่นหนังเนี่ยก็จะมี Korean Film Council หรือ KOFICจัดตั้งกองทุนนะครับแล้วก็มีการประกาศวิสัยทัศน์นะฮะแล้วเอาจริงเอาจังในด้านนี้และ3นะครับสนับสนุนเงินทุนสร้างเอกชนให้เข้มแข็งเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาคุณภาพบุคลากรและคุณภาพงานต่อไปอ่านอันนี้ดีกว่าที่แจ้งรัฐบาลใช่ไหมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ชี้แจงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะว่ากระทรวงไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้เลยนะเราได้เอามวยไทยแล้วก็รำไหว้ครูนะคะไปโชว์ที่ World Expo แล้วแล้วก็ยังมีเรื่อง Gastronomy โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารกระทรวงได้ทำมาตลอดเลยแล้วก็กระจายไปถึง29สาขาทั่วโลกจัดงานผู้ซื้อพบผู้ขายนำ Gastronomy ของไทยไป PR อยู่เสมอยังทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็นายกก็ไปซาอุดิอาระเบียซึ่งจะทำให้เราขายในเรื่อง Medical Hub ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดแข็งอันนี้คุณพิพัฒน์ก็ชี้แจงไปตามความรับผิดชอบของตัวเองซึ่งก็พอทนเรียกได้ว่าพอทนเพราะว่าสำหรับเราซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่แค่รำไหว้ครูใน World Expo มันหมายถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยอื่นๆแต่กระทรวงต่างประเทศเอาเข้าจริงซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นเรื่อง IR โดยตรงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะหรืออำนาจละมุน
มีชื่อภาษาไทยอ๋อนี่เหมือนซอฟต์แวร์นะละมุนพันธ์อะไรที่คนเคยเรียนอำนาจละมุนอาหารกีฬาการท่องเที่ยวเหนือกว่าการแสดงแสนยานุภาพด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นั่นแหละลุงดอนก็นี่ที่เขาด่าอยู่ไงว่าทำไมเงินมันไปลงอาวุธมากกว่าลงพวกนี้ทั้งเองคุณก็ยอมรับว่าไอ้นี่มีอนุภาพมากกว่าอาวุธก็งบเศรษฐกิจสร้างสรรค์400ล้านแล้วไปดูงบอาวุธใช่ไหมแล้วก็บอกว่าด้านกีฬานะวอลเลย์บอลหญิงอะชนะบัลแกเรียสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงไทยตัวเล็กแต่มีความเก่งอยู่ในตัวกีฬาช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิงไทยต่อสายตาโลกได้นี่มันตอบกระทู้หรือเปล่านักบอลเล่ไม่ตัวเล็กนักบอลเล่ไทยไม่มีใครตัวเล็กเลยตัวสูงอยู่แล้วนี่180กว่านะผมถูกอันดับแรกถ้าคุณจะเป็นนักบาสหรือนักบอลเล่ทีมชาติถ้าคุณสูง160คุณไม่ได้ขับตัวเข้าทีมอะไรเลยนะคะมันกระทัดเชื่อมโยงกันตรงไหนเออนะฮะไม่แล้ววิธีการตอบคำถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เลยถูกไหมโดยคนที่ตอบคำถามคือรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไม่รู้เรื่องไงประเด็นคือง่ายๆคือไม่รู้เรื่องแล้วก็มีวิธีคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่แคบมากใช่ไหมลำธารอะไรพวกนี้การขายสินค้าถูกไหมก็คือขายก็ได้อะแต่มันต้องเป็นอะไรที่อย่างที่พี่แขกบอกคือมันร่วมสมัยครับถูกไหมอย่างมิลลี่เขาร้องเพลงแรปซึ่งก็เป็นที่คนรุ่นใหม่เขาฟังกันถูกไหมแล้วก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไปขายอะไรก็แล้วแต่แต่ไอเนื้อหาในเพลงที่เขาร้องอ่ะนั่นอ่ะมันคือซอฟต์พาวเวอร์ในอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ต้องรำไทยหรือว่าต้องมีความเป็นไทยแต่มันอาจจะเป็นการวิพากษ์ที่มันรีเลทกับคนอีกจำนวนมากมายมหาศาลได้อันนี้ก็เป็นอีกแค่เศษเสี้ยวเดียวของไอมิติซอฟต์พาวเวอร์คืออย่างนี้ผมอยากให้ไปฟังเสียงสักนิดนึงเสียงคุณดอนนะก่อนคุยกันสักนึงเดี๋ยวไปพักเดี๋ยวฟังเสียงคุณดอนหน่อยครับเขาเรียนว่าความสามารถของเราในด้านอำนาจละมุนซอฟต์พาวเวอร์มันกระจอนกระจายไปมากกว่าที่คิดไว้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนทางด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เกิดคุณค่าเป็นอย่างมากเป็นที่รับรู้จากนานาประเทศถึงความสนใจและการเอาใจใส่ของประเทศไทยในวาระของโลกนะฮะที่เรียกว่า Global Agenda Sustainable Development Goals ในลักษณะการนี้จึงทำให้หลายๆประเทศขอมาติดต่อทำความคุ้นเคยรู้จักและวิธีการต่างๆของประเทศไทยนะวิธีการต่างๆของประเทศไทยในการเข้าถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเข้าไปร่วมดำเนินการควบคู่กับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นในประเทศแอฟริกาหลายประเทศขณะนี้ยกย่องประเทศไทยไปอย่างมากที่ได้เข้าไปช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในแง่ของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่านี่คืออำนาจละมุนที่เรามักจะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงกันนักกันนะครับก็ประมาณนี้ครับนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูผมจะบอกว่าไอ้อำนาจละมุนคือซอฟต์พาวเวอร์นะผมบอกอยากจะถามอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์คิดว่ากายกรรมเปลี่ยนยางเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเหนือไหมกายกรรมเปลี่ยนยางเป็นกายกรรมที่เก่งมากที่สุดในโลกนะคะแต่มันไม่มีวันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะความเป็นเผด็จการมันไม่เปลี่ยนความเป็นเผด็จการไม่มีพาวเวอร์ต่อสากลโลกด้วยตัวมันเองดังนั้นประเทศไหนก็ตามที่ยังปกครองด้วยอำนาจรัฐที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะคะไม่สามารถจะปรากฏพาวเวอร์ของตัวเองให้ respectable ให้เป็นที่ look up to ให้เป็นที่น่าชื่นชมต่อให้เรามีทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกหรือมีข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเคารพเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่เคารพเราก็แปลว่าเราไม่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจแข็งหรืออำนาจอ่อนครับแค่นั้นเลยครับนะฮะทุกคนกลับไปถามตัวเองว่ากายกรรมเปียงยางถูก recognize ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าใช่ไหมเคยสัมภาษณ์ท่านทูตรัฐอะแกบอกมันมีอยู่ยุคนึงถ้าทูตไทยจะพูดอะไรทุกคนก็อยากมาคุยด้วยอยากมาฟังวันนี้ในภูมิภาคนี้ถ้าทูตเวียดนามจะพูดอะไรทุกคนก็อยากจะไปฟังแกบอกทูตไทยจะเอาราคาอะไรที่ไหนไปพูดวันหนึ่งบอกประชาธิปไตยดีอีกวันหนึ่งบอกรัฐประหารดีอย่างเงี้ยถูกฟอสให้พูดในเรื่องที่มัน
ไร้สาระไม่เป็นไปตามหลักการไม่สมเหตุสมผลรัฐบาลที่เขาไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเวียดนามหรือสิงคโปร์เขาก็ต้องระวังเรื่องภาพลักษณ์ที่เขาจะต้องสูญเสีย respectable respectability จากสายตาชาวโลกในเรื่องการเคารพการปฏิบัติตามพันธกิจพันธสัญญาเรื่องสิทธิมนุษยชนประมาณหนึ่งหรือทำมันก็ต้องทำแบบลับมากทำแบบไม่ประเจิดประเจ้อแล้วก็ต้องมีเรื่องอื่นมาคอมเพนเซตมาชดเชยอ่ะนะฮะ